สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยกับบริการพิเศษสักลายมือเศรษฐีสักลายมือเสริมดวงชะตาให้เฮงให้ปังคนเราเก่งอย่างเดียวไม่พอครับต้องเฮงด้วยสักลายมือเศรษฐีเสริมดวงชะตาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID Master m i n ์6 6 6 6 ครับหลักวิชาของโหราศาสตร์หรือ a สโ r o l o g ีตั้งแต่โบราณโบราณ,บ,ราณบอกไว้ว่าอาทิตย์เป็นมิตรกับครูนะครับความหมายตรงนี้ก็คืออาทิตย์ก็คือดาวอาทิตย์ครูนั้นก็คือดาวพฤหัสแล้วก็ในช่วงนี้เองนะครับดาวอาทิตย์ก็เพิ่งย้ายเพิ่งย้ายมานะครับเลงกับดาวพฤหัสซึ่งดาวพฤหัสนั้นได้ตำแหน่งกเกษตร,ราธิ่ปดีอยู่ ก็เข้ากฎเกณฑ์ตามทีออ่โหราศาสตร์ตั้งแต่โบราณโบราณบอกว่าอาทิตย์เป็นมิตรกับครูฉะนั้น4ลัคนาราศีดังต่อไปนี้นะนะครับจะคิดทำการใดในช่วงเนี้ยจะสำเร็จได้โดยง่ายนะครับจะสำเร็จได้โดยง่ายแล้วก็มีเกณฑ์ที่เขาเรียกว่ารับทรัพย์รัวรัวเออนะครับ ฉะนั้นสี่ลัคนาราศีที่สินแสงเหมิงจะเอ่ยถึงตรงนี้ทำอะไรในช่วงนี้คิดอะไรมีไอเดียอะไรรีบเอาออกมาทำซะนะครับอย่าไปรออยู่เสียเ,เวลามเวลาก็บอกไล้ไงว่ามันจะสำเร็จได้โดยง่ายอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยผลักดันให้มันสำเร็จได้ง่ายยิ่งขึ้นอาจจะมีลูกทางอะไรต่างๆที่ทำให้มันสำเร็จได้ง่ายได้เร็วได้ดียิ่งขึ้นนะครับ หนึ่งลัคนาราศีที่เอ่ยมาถึงตรงนี้หนึ่งก็คือชาวลัคนาราศีกรกฎนะนะครับกรกฎนะดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวลัคนาราศีกรกฎแล้วย้ายไปอยู่ในตำแหน่งที่ที่ทำไมที่ไปเลงกับดาวพฤหัสคู่มิตรใหญ่แล้วพฤหัสก็อยู่ในเรือนสุภาถึงบอกเลยว่ามัน เชื่อมโยงต่อกันอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วก็ดาวพฤหัสอยู่เรือนสุภาษนั้นก็ส่งผลให้อะไรส่งผลให้ผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนทําอะไรก็ทางสะดวกนะแล้วก็ไม่แปลกที่จะรับทรัพย์รัวๆนะนะครับย้าอีกครั้งนะดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินไปอยู่ในเรือนที่เขาเรียกเรือนาสตัสชะโยกหน้าชาวกรกฎแล้วก็เล็งไปยังดาวพฤหัสคู่มิตรใหญ่โอ้โหนะครับ ทำอะไรจะสำเร็จได้โดยง่ายรับทรัพย์รัวๆแน่ๆในช่วงนี้นะสองสองนั่นก็คือชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับดาวอาทิตย์ย้ายไปเล็งกับดาวพฤหัสอาทิตย์่ยเป็นดาวเจ้าเรือนการงานแล้วมาอยู่ในตำแหน่งตรงนี้นะครับมาอยู่ในเรือนเขาเรียกเรือนลาภะเรือนลาภะ ดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนการงานมันอยู่ในเรือนราพระแล้วเล็งไปยังดาวพุหัสซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระกระดุมพะระคือเรือนการเงินและก็ไปเป็นตำแหน่งที่เขาเรียกว่าตีกลโน้นทัดน้ำกับดาวกับเอ่กเอกับลัคนาพิจิกด้วยได้เกษตราราธิบดีฟังแล้วมันเป็นศาสตวิชาการนิดนึงนะแต่เอาเถอะเอาเป็นว่าแม่งดีละกันการเงินการทองจะดีเรารองเงินอะไรอยู่เราก็จะได้เงินจะมีโชคดีเรื่องเงินคิดสิ่งหนึ่งประการใดจะเริ่มทำจะได้เริ่มทำจะสำเร็จได้โดยง่ายเลยในช่วงนี้ นะครับแล้วก็จะมีโอกาสรับทรัพย์รัวๆรับโชคมีโอกาสที่ได้การเงินแบบคาดไม่ถึงนะลัคนาราศีต่อไปนั่นก็คือชาวลัคนาราศีธนูโอ้นี่ก็แน่นอนนะครับดาวอาทิตย์ย้ายไปเลงกับดาวพฤหัสตนุรักษ์ของชาวลัคนาราศีธนูตนุรักษ์ยังไงคือเป็นดาวเจ้าเรือนลัคนาราศีธนูไงฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะรับทรัพย์รับโชคโดยง่ายงานเข้ารวัว แต่ว่าดาวพฤหัสนั้นที่มีดาวอาทิตย์เล็งมาถึงเนี่ยมันไปได้ตำแหน่งที่เขาเรียกว่าปฐุมเกฑพุริหัสอยู่เรือนที่4เป็นกเกษตรตาีิบดีเป็นปฐุมเกณฑ์ด้วยและดาวอาทิตย์ที่มาเล็งกับดาวพฤหัสเนี่ยดาวอาทิตย์มันมาจากเรือนสุภะฉะนั้นชาวลัคนาราศีธนูยิ่งเดินทางยิ่งมีโชคยิ่งรับทรัพย์ต้องบวกคํานี้เข้าไปด้วยยิ่งเดินทางยิ่งมีโชคยิ่งรับทรัพย์จะมีมีโชคจากการเดินทาง คิดสิ่งใดาัฒนาสิ่งใดสําเร็จได้โดยง่ายและก็รับทรัพย์รัวๆนะครับและอีกหนึ่งลัคนาราศีที่จะรับทรัพย์รับโชคนะนั่นก็คือชาวลัคนาราศีกุมน,นะครับดา,ดาวพฤหัสไปอยู่ในเดือนการเงินได้กเกษตรราธิบดีสําหรับชาวลัคนาราศีกุมแล้วดาวอาทิตย์ก็ได้ย้ายนะดาวอาทิตย์ก็ได้ย้ายไปเล็งกับชาวลัคนาราศีกุม เป็นคู่มิตรใหญ่แต่ว่ามันมีสิ่งที่จะเพิ่มเติมให้ฟังตรงนี้ดาวอาทิตย์เนี่ยมันเป็นดาวที่ามาจากเรือ,อนมอะอาจจะเริ่มทําอะไรแบบโดยที่เราเองไม่ได้คาดคิดจู่ๆมันทํากำไรกําไรขึ้นมาหรือมันมีโอกาสมีช่วงจังหวะมีโชคเข้ามาหรือจะมีโชคดีนําพามาจากเพศตรงข้ามหรือคนรักคู่ครองก็ได้แล้วพอเริ่มปรับแม่งสําเร็จได้โดยง่ายรับทรัพย์รับโชครัวๆเช่นกัน ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขอย่าลืมนะครับดาวอาทิตย์ย้ายไปเลงกับดาวพฤหัสอาทิตย์เป็นมิตรกับครูเป็นความโชคดีอย่างหนึ่งแล้วก็เด่นๆก็คือสีลัคนาราศีตามที่สินแสหมิงได้พยากรณ์ให้ฟังตรงนี้ขอให้โชคดีทุกท่านสวัสดีครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ย โง่เฮงอสโตรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล